วัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพัชระครับครับเป็นยังไงบ้างครับแหมคิดถึงนะฮะโอ้โหอยู่ที่บ้านแล้วเพิ่งเข้าบ้านมาสักครู่นี่เองครับครับครับฮะได้รับข่าวอย่างกระทันหันไหมครับเมื่อวานนี้ครับครับกระทันหันไม่คาดคิดเลยครับโอ้ฮะไม่เชื่อเลยไม่มีใครรู้เลยครับทั้งเรือนจำไม่มีใครรู้เลยครับผู้บัญชาการเรือนจำลงมาไม่รู้ล่วงหน้าเลยครับตอนนี้ปฏิปต่อได้หรือยังครับว่าเกิดจากอะไรยังไงครับผมว่ามันคงหลายสาเหตุนะครับครับก็คงหลายสาเหตุนะฮะก็คงมาจากการที่ประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางการเมืองด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ทำให้ทางกัมพูชาเขารู้สึกว่าเขาน่าจะแสดงความเป็นมิตรกับประเทศไทยนะครับให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความร่วมมือที่ดีต่อกันและตอนนี้สถานการณ์อะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับถ้าเขายังใช้ท่าทีเดิมเนี่ยกับเราผมว่ามันก็คงไม่เป็นผลดีกับประเทศทั้งสองนะครับครับโดยกระบวนการเป็นการร้องขอจากฝ่ายไทยเราหรือว่าเป็นเรื่องที่ทางฝ่ายสมเด็จฮุนเซนตัดสินใจครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับก็ทางไทยเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่นะครับไปติดต่อนะครับขอให้เขาปล่อยตัวผมอยู่นะครับแต่เขาก็ไม่ได้ตอบอะไรแต่การที่เขาทำเงียบๆเนี่ยโดยเขาออกกฤษฎีกาอภัยโทษให้ผมเนี่ยนะครับโดยให้กษัตริย์เซ็นเนี่ยล่วงหน้านะครับก่อนที่ทางท่านปลัดศรีหศักดิ์เนี่ยจะได้เริ่มพูดนะครับขอตามที่ท่านประยุทธ์ฝากไปเนี่ยนะครับคือเขาเตรียมไว้หมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าท่านเสียหศักดิ์ก็ไม่พูดเรื่องนี้สักทีมัวเดี๋ยวไปคุยเรื่องอื่นคุณเซนนี่เป็นคนถามเองบอกตกลงนี่จะคุยเรื่องวีระมั่งไหมเนี่ยโอ้อย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็ควักกันเสร็จแล้วก็ยังฮะก็พอท่านเสียหศักดิ์เริ่มพูดเรื่องผมเนี่ยก็บอกว่าก็ทางท่านประยุทธ์เนี่ยฝากขอให้พิจารณาปล่อยตัวผมได้แล้วเพราะผมติดคุกมาเนี่ยพอสมควรนานพอสมควรแล้วเนี่ยเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมแล้วก็เห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับคุณเซนก็ไม่พูดอะไรเขาควักกฤษฎีกาออกมาจากเสื้อเลย นะครับท่านเสียสารก็ตะลึงเลยไม่คิดว่าเขาจะเตรียมไว้ให้แล้วนะครับแล้วคุณเซนก็ถามตกลงว่าจะเอาวีระออกวันนี้เลยหรือพรุ่งนี้ท่านเสียสารก็รับกฤษฎีกาอภัยโทษมาดูแล้วก็บอกว่ากฤษฎีกาลงมาที่หนึ่งนะครับก็ต้องออกวันเลยครับคุณเซงก็บอกงั้นคุณไปเอาเขาออกมาเลยก็สั่งเดี๋ยวนั้นเลยครับนะฮะแล้วก็คำสั่งนี้ก็ไปยังศาลยุติธรรมของกัมพูชาศาลยุติธรรมก็ทำหนังสือด่วนเลยครับไปที่เรือนจำเพราะเขาไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยครับไม่คือถ้าคุณเซนยังไม่ตัดสินใจประกาศกฤษฎีกาให้ท่านเสียสักรู้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถทำงั้นก็ได้นะครับหมายถึงว่าผมก็ยังอยู่ต่อไปนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เตรียมไว้เซอร์ไพรส์มากครับครับฮะคุณวีระได้รับการดูแลดีไหมครับระหว่างที่อยู่ที่เปรซอครับผมก็ผมถูกจำกัดสิทธิ์นะครับมากกว่านักโทษคนอื่นคือผมไม่ได้รับสิทธิ์ในการที่ให้อ่านหนังสือนะครับไม่ให้เขียนบันทึกใดๆทั้งสิ้นนะครับและผมไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้คุยกับนักโทษคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในปีแรกๆครับก็ทรมานอยู่เหมือนกันครับนะฮะเพราะเรามนุษย์เราเนี่ยมันต้องได้พูดคุยใช่ไหมครับมีเพื่อนบ้างและยิ่งไปอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเนี่ยถ้าถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้อ่านหนังสืออะไรเนี่ยซึ่งเราเนี่ยนะครับเสียอิสรภาพแล้วเนี่ยไม่มีทางออกอื่นเลยเหรอใช่ไหมครับจะให้ผมอยู่เฉยๆเงียบๆเลยเหรอใช่ไหมครับแต่โชคดีที่ผมเนี่ยปฏิบัติธรรมนะผมปฏิบัติธรรมมานานก็เลยได้ใช้โอกาสนั้นเปลี่ยนจากเวลาที่มีเหลือเฟือเนี่ยไม่ให้ทำอะไรเนี่ยผมก็เอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิได้มีโอกาสสวดมนต์ทำวัดมากขึ้นครับก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไปได้มีโอกาสรับทราบไหมครับว่า
มีความพยายามของหลายๆฝ่ายที่พยายามจะช่วยเหลือคุณวีระต่อเนื่องกันมายาวนานพอสมควรใช่ครับแต่คนที่พยายามจะช่วยผมเขาก็ไม่มีอำนาจคนที่มีอำนาจจะช่วยผมเขาก็ไม่ช่วยครับอ๋อเท่าที่ทราบคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าเขาก็พูดตรงๆกับผมว่าถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่ช่วยผมนะครับหมายถึงมีคนฝากข้อความประมาณนี้ไปซึ่งคุณวีระทราบก็ไปต่อรองเลยครับอ๋อมีต่อรองเรื่องอะไรเหรอครับเรื่องการปล่อยตัวผมเนี่ยนะครับอ๋อมีเงื่อนไขว่าคุณวีระต้องอย่างนั้นอย่างนี้หรือยังไงฮะใช่ครับใช่ครับแต่เงื่อนไขนี้มันไม่ใช่เงื่อนไขที่ทำให้ผมเสียหายนะแต่มันจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายด้วยครับซึ่งผมก็คงยอมไม่ได้เพราะว่าในเมื่อเขาขังผมมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมาให้ผมเนี่ยยอมทำตามเขาแล้วประเทศชาติต้องเสียหายเนี่ยผมคงทำไม่ได้แล้วนะเงื่อนไขที่ว่านั้นเนี่ยพอจะเปิดเผยได้หรือเปล่าเอาไว้ถึงเวลาก่อนหาได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ขอให้ผมเนี่ยเห็นแก่สภาพการเมืองที่ต้องการการปลองดองนะครับการปฏิรูปครับครับขอให้มันผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับความจริงก็คือความจริงอยู่นะครับแล้วคนอย่างผมเนี่ยผมไม่ปิดหรอกครับผมมีอะไรผมพูดตรงๆอยู่แล้วนะครับอ่ะถ้างั้นเรียนถามเลยครับไม่ต้องกลัวนะผมเปิดเผยแน่เมื่อถึงเวลาครับครับนับจากวันนี้ไปมีกำหนดจะดำเนินการอะไรบ้างครับจะไปพบใครหรือว่าจะไปทำอะไรบ้างครับก็ทางทนายณัฐพรก็เพิ่งเรียนให้ทราบเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์นะครับแต่ยังไม่ทราบเวลาที่แน่นอนครับว่าท่านประยุทธ์จะให้โอกาสเข้าพบกี่โมงครับครับเราจะให้เข้าพบที่ไหนก็ยังไม่ทราบเลยครับครับก็ต้องรอพรุ่งนี้นะครับอ๋อแล้วอย่างอื่นๆนี่ยังไงคุณพัชระช่วยไปถามผมหน่อยสิถามใครจะให้ถามใครท่านประยุทธ์แทนผมหน่อยสิอ๋อว่าจะให้พบเวลาไหนอย่างนี้เหรอกี่โมงครับผมจะได้ถามท่านเหรอครับครับก็ได้แต่ถามคุณวีระเนี่ยแหละก็ถามแล้วก็มาบอกผมด้วยถามออกอากาศไปให้แล้วนะครับได้ถ้ามีแล้วมีแผนอะไรกำหนดไว้ยังครับว่าในช่วงระยะเฉพาะหน้านี้เตรียมจะทำอะไรยังไงครับเดี๋ยวผมคงไปตรวจสุขภาพนะครับไปหาหมอทั้งหมอตาหมอฟันแล้วก็หมอประจำตัวผมแล้วก็จะไปกราบครูบาอาจารย์ของผมที่ผมเคารพนับถือครับที่ท่านได้มีเมตตานะครับให้ความห่วงใยผมมาตลอดนะครับแล้วก็พยายามช่วยเหลือผมมาตลอดผมก็คงจะต้องหาโอกาสไปกราบขอบคุณท่านครับครับนี่ในภาพถ้าดูจากทาง Spring News เนี่ยนะฮะก็จะเห็นภาพที่คุณวีระในระหว่างเดินทางกลับบ้านเนี่ยไปกราบท่านโพธิรักษ์นะฮะครับก็เพิ่งไปกราบพ่อครูโพธิรักษ์เสร็จนะครับครับแล้วสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างฮะที่อยู่ในก็ดีขึ้นครับตอนระยะหลังนี้ก็ดีขึ้นผมก็พยายามนะครับที่จะดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าผมมีความหวังว่าผมจะได้กลับเมืองไทยนะครับแต่ผมก็อยากจะกลับเมืองไทยในสภาพที่ดูดีอ่ะครับนะครับครับสามปีครึ่งที่อยู่ที่กัมพูชาสามปีหกเดือนสามปีหกเดือนนะครับสามปีหกเดือนสามวันนี่นับวันให้ด้วยนับไว้แน่นเลยนะฮะประเทศไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงไปมากมายพอสมควรได้มีโอกาสติดตามข่าวสารอะไรได้บ้างหรือไม่ครับครอบครัวผมไปเยี่ยมภรรยาผมก็จะพูดให้ฟังทุกอาทิตย์เลยฮะนะครับสรุปเรื่องสำคัญการเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวสารตลอดนะครับครับผมไม่หยุดหรอกนะเรื่องนะฮะเพราะว่าผมอยากรู้นะการเปลี่ยนแปลงทางบ้านเมืองเราอยู่ตลอดนะผมรักประเทศไทยมากนะ ผมเป็นห่วงบ้านเมืองมากนะครับแล้วผมก็ดีใจที่บ้านเมืองเราเนี่ยมันคลี่คลายสถานการณ์ที่เลวร้ายนะครับไม่มีการสูญเสียชีวิตของ
คนไทยด้วยกันเนี่ยก็ดีมากเลยครับครับประหลาดใจมากเพียงใดครับในกรณีที่ได้รับการปล่อยตัวแบบไม่ได้คาดคิดแบบนี้อันเนื่องมาจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูแล้วไม่เหมือนกับไม่น่าจะได้รับการปล่อยตัวเลยเมื่อเช้านี้เพิ่งได้เห็นภาพถ่ายพาสปอร์ตของภรรยาของคุณวีระนะฮะเห็นมีวีซ่าประทับตาตรวจลงตราของตม.เนี่ยเต็มเลยแล้วก็ได้เขียนข้อความในทำนองว่าแหมพาสปอร์ตยังใหม่อยู่เลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้คุณวีระเนี่ยคืนกลับมาโดยที่ไอ้ตรวจลงตราของทางตม.เนี่ยยังไม่ต้องเต็มหน้าทั้งหลายเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะฮะภรรยาผมเปลี่ยนพาสปอร์ตมา 2-3 เล่มแล้วนะเปลี่ยนมา 2-3 เล่มแล้วนะฮะตลอด3ปี6เดือนครับไปทุกอาทิตย์ไงครับครับฮะคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ประสานจากทางใครไปเป็นหลักคสช.หรือว่าพลเอกประยุทธ์หรือว่าอย่างไรฮะก็เท่าที่ทราบก็ทางคสช.เนี่ยนะครับครับประสานไปครับฮะเพราะว่าถ้าเราใช้ตามกฎไกลเดิมเนี่ยทางกระทรวงการต่างประเทศเขาพยายามทำตามหน้าที่ของเขาเต็มที่แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากทางกัมพูชาทางกัมพูชาเขาก็ไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเวลาที่ทางกระทรวงการต่างประเทศไทยขออะไรไปนะครับเขาจะบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเดียวก็ตอบคำเดียวเลยนะครับแต่พอมีการส่งสัญญาณจากทางคสช.ไปนี่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องดีครับครับบทบาทหลังจากนี้ไปบทบาทหลังจากนี้ไปจะเป็นแนวเคลื่อนไหวในทางการตรวจสอบอะไรต่อมิอะไรเหมือนเดิมอยู่หรือไม่อย่างไรเหมือนเดิมครับผมคงทำหน้าที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ให้ประเทศชาติเหมือนเดิมครับอืมฮะครับครับสุดท้ายสุดท้ายเลยครับก่อนที่จะออกจากเปรซอหรือว่าออกจากกัมพูชานี่ได้มีโอกาสพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาแล้วก็มีการฝากฝังหรือพูดคุยอะไรไหมครับไม่ได้พบใครเลยครับอ๋อเลยฮะเขาไม่มีฝากฝังเรื่องอะไรเลยนะฮะไม่มีเลยครับเพราะว่าผมออกจากเรือนจำก็ตรงไปพักที่สถานทูตไทยแล้วก็ตอนเช้าหลังจากทานอาหารเช้าคุยกับครอบครัวท่านทูตทัชยุทธแล้วเนี่ยนะครับได้มีโอกาสได้คุยหลายเรื่องกับท่านทูตแล้วก็ภรรยาท่านทูตนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยท่านก็ประทับใจผมมากนะครับครับคุยกันที่โต๊ะอาหารเนี่ยชั่วโมงกว่าก็ออกเดินทางไปสนามบินเลยครับแล้วก็ออกช่องทางพิเศษเลยครับขึ้นเครื่องบินเลยครับไม่พบใครเลยครับมีข้อเท็จจริงบางอย่างอยากจะเรียนสอบถามนิดนึงเมื่อวานนี้ออกจากเปรซอตอนกี่โมงครับตอน5โมงกว่าครับ5โมงเย็นใช่ไหมฮะครับนั่นคือหลังจากที่ท่านสีหศักดิ์ได้คุยกับท่านฮุนเซนไม่นานครับครับอ๋อฮะครับเอาละครับช่วงนี้ถ้าอยากจะกล่าวถึงใครอย่างไรเผื่อว่าท่านอาจจะฟังอยู่ยังไงหรือเปล่านะฮะคุณวีระอยากจะบอกกล่าวยังไงถึงใครบ้างไหมวันนี้อาจจะยังแหมลืมพูดไปหรืออะไรยังไงถึงใครบ้างหรือเปล่าก็คงมีคำขอบคุณนะครับถึงพี่น้องคนไทยทุกคนครับที่ให้ความห่วงใยผมนะครับแล้วก อยากจะเห็นผมกับประเทศไทยนะครับวันนี้ทุกคนก็คงสมหวังครับเหมือนกับผมนะครับ เหมือนกับครอบครัวผมครับขอบคุณมากครับอ๋อฮะเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณวีระครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ